สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว iMobile รุ่น IQX Octo นะครับตอนนี้ก็ดูสภาพรอบๆเครื่องนะครับเครื่องนี้เห็นครั้งแรกเลยจะสังเกตได้ถึงหน้าจอขนาด5นิ้วแล้วก็ด้านหน้าจะมีกล้องพร้อมแฟลชนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยแล้วพอดูรอบเครื่องทางด้านขวาของเครื่องจะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็เป็นปุ่ม power ด้านนี้นะครับพอหันมาดูด้านบนเนี่ยเราจะเจอช่องเสียบหูฟังนะครับจะอยู่ทางด้านบนทางขวาหมุนไม่หน่อยนึงก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับเป็น2ช่องซึ่งรุ่นนี้รองรับการใช้ซิม2ซิมนะครับพอหันมาอยู่ข้างล่างปั๊บก็จะเป็นรูเสียบสายชาร์จนะครับซึ่งจะมีอยู่รูเดียวเมื่อดูรอบๆเครื่องแล้วค่อนข้างสะอาดตาพอสมควรส่วนด้านหน้านี้จะเป็นเรื่องของเมนูนะครับก็จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มแบ็กกลับไปต่างๆซึ่งจะอยู่ด้านล่างตรงนี้หมดเลยทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับที่เห็นชัดเจนเลยก็คือจะเป็นกล้องหลังที่มาพร้อมกับแฟลชคู่นะครับกล้องหลังมีความละเอียดถึง18ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นแบบออโต้โฟกัสด้วยแล้วก็จากที่เห็นอยู่นี้ด้านล่างจะเป็นลำโพงนะครับซึ่งมีลำโพงอยู่ตัวเดียวแต่ดังมากแม้จะมีขนาดเล็กส่วนกล้องหน้านี่จะมาพร้อมแฟลชเหมือนกันแต่ว่ากล้องหน้าความละเอียดจะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมแฟลชเหมือนกันทีนี้เราจะมาดูเรื่องกล้องกันนะครับกล้องของ iMobile XQ นี่เขาการันตีมาว่าชัดพอสมควรอันนี้เข้ามาในเมนูกล้องแล้วจะมีโหมดให้เราเลือกอยู่ประมาณ3โหมดหลักๆที่เราใช้นะครับก็คือจะเป็นโหมดปกติซึ่งจะถ่ายรูปแบบปกติเลยอาจจะมีชัตเตอร์เร็วบ้างพอสมควรมีโหมดแบบ HDR นี่จะให้ความคมชัดสูงมากสูงกว่าภาพปกติแน่นอนครับแล้วก็มีเป็นโหมดวิดีโอซึ่งโหมดวิดีโอนี้ก็จะเป็นเหมือนโหมดภาพสดนั่นแหละครับคล้ายๆกันต่อมาจะเป็นโหมดพาโนรามาโหมดพาโนรามานี่ไว้ใช้เก็บรายละเอียดที่เป็นกว้างๆนะครับแล้วก็จะมีโหมดจับรอยยิ้มซึ่งอันนี้โหมดนี้จะไม่ต่างกับภาพปกติสักเท่าไหร่แล้วก็มีการตั้งค่าของกล้องด้วยนะครับการตั้งค่าของกล้องตรงนี้ก็จะมีข้อมูลตำแหน่ง GPS อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นค่าความละเอียดของรูปภาพนะครับซึ่งมีตั้งแต่1ล้านพิกเซลไปจนถึง18ล้านพิกเซลเลยนอกจากนี้แล้วยังมีปรับแบบออโต้โฟกัสให้เปิดปิดได้ด้วยครับแล้วก็ภาพยิ้มคือจับภาพที่เป็นบุคคลแล้วยิ้มตัวนี้ก็จะเป็นออโต้โฟกัสไปเลยแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถปรับแฟลชได้นะครับเป็นแบบว่าปิดแฟลชเป็นเปิดแฟลชค้างไว้ข้างหลังเป็นแฟลชคู่ครับมันจะสว่างมากเป็นออโต้แฟลชก็ได้เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้จะเป็นแบบปิดแฟลชไว้เพราะว่ามันแสงมันจ้ามากเมื่อทดลองถ่ายนะครับอันนี้จะเป็นโหมดภาพปกติหรือจะเป็นโหมด HDR นะครับก็จะให้ภาพที่คมชัดกว่าแต่ว่าอันนี้คือมือเราต้องนิ่งๆมีค้างนิดนึงเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตามนี้เลยอันนี้คือโหมดปกติแสงจะมืดกว่าหน่อยนึงแต่ถ้าเทียบกับ HDR แล้วภาพจะสว่างกว่าและคมชัดกว่าครับครับตอนนี้ก็เราจะไปดูกล้องหน้าและการใช้โหมดบิวตี้นะครับก็คือโหมดหน้าเนียนนั่นเองอันนี้เราปรับเป็นโหมดปกตินะครับแล้วก็จะใช้เป็นกล้องหน้าโดยเมนูจะอยู่ตรงนี้พอปรับเป็นกล้องหน้าแล้วทีนี้เราจะสังเกตดูว่าเราจะใช้โหมดบิวตี้นะครับ
อันนี้คือหน้าสดเลยเราไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นและเมื่อเราเปิดโหมด Beauty นะครับก็คือหน้าจะเนียนมากเราสามารถปรับระดับหน้าเนียนได้นะครับจากตรงด้านบนตรงนี้ตามความเหมาะสมเลยและเมื่อถ่ายออกมานะครับจะได้ตามนี้ซึ่งหน้าเราจะเนียนมากเนียนกว่าถ่ายสดอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งของ iMobile IQ X Auto นะครับครับทีนี้เราจะมาทดสอบการเล่นเกม3มิติกันเขาการันตีมาว่า iMobile IQ X Auto ตัวนี้สามารถเล่นเกม3มิติได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับเราก็จะมาเทสกับเกม Asphalt 8กันนี่คือผมเข้าเกมมาอยู่แล้วก็ลองรีสตาร์ทใหม่ไปแล้วกันซึ่งจะเห็นว่าการตัดฉากการเรนเดอร์ทั้งหลายนี่จะค่อนข้างฉับไวมากจะเห็นได้ว่าภาพที่แสดงผลออกมานี่ค่อนข้างลื่นอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กราฟิกที่สวยมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นจะรองรับอะไรยังไงบ้างนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าลื่นไหลมากจริงๆเราไปดูในเมนูอื่นกันซึ่งการเปลี่ยนฉากการหมุนภาพการดูรถการทำโมเดลค่อนข้างทำออกมาดีเลยครับอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยแต่ตอนเล่นนี่ไม่รู้สึกแน่นอนและนี่ก็เป็นความสามารถของ iMobile XQ Auto รุ่นนี้นะครับ